เรื่องราวของความรักความห่วงใยของคุณตาคนหนึ่งคุณตาคนนี้ก็อายุ71แล้วแต่ว่ามีความรักความห่วงใยไปที่คุณยายคุณตาคนนี้ต้องปั่นจักรยานนะแล้วก็ขายขนมแล้วเวลาขายก็ขายไปถึงดึกๆดื่นๆนะแล้วส่วนใหญ่ขายหมดหรือขายไม่หมดล่ะอยู่จนหมดตี 1 5 ทุ่มตาเป็นอะไรบ้างอ่ะหรอครับเส้นขี่จักรยานหรือยืนเนี่ยมันก็ฝืนความเจ็บตลอดสิใช่คุณยายว่าคุณตาเจ็บแค่ไหนมันทรมานนะคะเราต้องไหวทนเอาเพื่อใครคะยายจะทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตคุณตาจนกว่าจะจบเขาจบผมก็จบขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดสวัสดีครับปัญญาปันสุข 2024 Presented by Hilux Revo D ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของความรักความห่วงใยของคุณตาคนหนึ่งคุณตาคนนี้ก็อายุ71แล้วแต่ว่ามีความรักความห่วงใยไปที่คุณยายซึ่งเป็นคู่ทุกข์คู่ยากคุณตาคนนี้ต้องปั่นจักรยานนะแล้วก็ขายขนมแล้วเวลาขายก็ขายไปถึงดึกๆดื่นๆนะและยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งต้องทำด้วยความแบบพร้อมมากๆเพราะว่าคุณยายก็ไม่สบายพอไม่สบายคุณตาก็ห่วงมากเข้าไปอีกแม้ว่าคุณตาก็จะรู้ว่าตัวเองก็ไม่สบายด้วยเพราะคุณตานี่ก็เป็นกระดูกทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ปั่นจักรยานมันก็จะมีเจ็บหลังสลับกันไปก็ทนกันไปบางครั้งออกไปตากแดดอย่างนี้ก็เป็นลมไปคุณตายังไงก็ไม่คิดถึงตัวเองก็ไปคิดถึงแต่ยายห่วงแต่คุณยายคนนี้อยากดูแลยายให้ดีที่สุดนะไม่อยากให้ยายอดนี่คือความรักของคุณตาที่มีต่อคุณยายไปพบคุณตาคนนี้ครับมาแบบนี้ครับมาเลยครับนี่ครับมาครับเนี่ยขี่ด้วยจักรยาน3ล้อแบบนี้ฮะมาเลยฮะวนให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนี่อย่างนี้ให้เห็นเลยนะฮะนี่ไปอีกครับไปอีกทางนี้เลยคุณตาไปทางนี้เลยอ้าวจอดคุณตาขายอะไรครับข้าวต้มมัดนะเอามีนี่จับอะไรอ่ะไฟมันลามมันมืดกลางวันไม่ขายหรอกลางวันไม่ขายขายเฉพาะตอนเย็นแล้วตอนนี้มันไม่ไหวแล้วโดนแดดได้ไหมไม่ได้นะก็เลยต้องมีไฟกลางคืนใช่ขายเฉพาะตอนเย็นแล้วนี่เหรอป้ายเขียนเนี่ยเหรอขนมไทยคุณตาลูกค้าก็ทำให้อ๋อนี่มีลูกค้าทำให้ดูสิลูกค้าพยายามที่จะมาอุดหนุนแล้วมาทำให้คุณตาเนี่ยนะใช่แล้วก็ที่บอกว่าปวดหลังปวดอะไรมันทับเส้นเนี่ยหรอทับเส้นแล้วตอนนี้ปวดไหมครับก็กินยาไว้ไม่เป็นไรหรอกกินยาเองหรือว่าหมอให้กินหมอให้กินถ้ากินเองเนี่ยมันจะไปกระทบอย่างอื่นนะคุณตาคุณตายืนมีกระทบต่อขาตรงไหนกล้ามเนื้อตรงไหนไหมนี่ล็อกไว้โอ้ล็อกเอาไว้ใช่มันจะปวดแล้วยืนนานๆได้ไหมได้เท่าไหร่ถึงชั่วโมงไหมยังไม่รู้เลยมันจะล้าต้องเท้าต้องเท้าแล้วเอาเก้าอี้มาเลยดีกว่าโอ้ไม่ได้โอ้แสดงว่าคุณตาเนี่ยขี่จักรยานหรือยืนเนี่ยมันก็ฝืนความเจ็บตลอดสิใช่ทนเอาทนเพื่อใครคะยายคุณยายมาด้วยคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ห่วงอะไรคุณยายที่สุดล่ะเขาไม่ก็สบายห่วงตัวเองไหมยังไหวดูสิคุณยายเขาบอกว่ายังไหวค่ะคุณยายว่าคุณตาไหวไหมพ่อไหวอะค่ะแต่ก็ไม่มากยังจะพอไหวค่ะคุณตาเป็นอะไรบ้างล่ะคุณยายเขาเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นความดันคุณยายว่าคุณตาเจ็บแค่ไหนมันทรมานนะคะรู้ทำไมคุณตาก็ยังพูดว่าไหวแล้วก็ทั้งที่คุณยายก็รู้ว่าคุณตาเจ็บทรมานเลยเราต้องไหวเพื่อได้รอดสองคนคุณตารักคุณยายลองพูดให้ฟังได้ว่ามันมากแค่ไหนไม่รักนะสงสารความว่ารักกับคำว่าสงสารมันต่างกันยังไงสำหรับคุณตาที่มีต่อคุณยายคนนี้ให้เขาคิดเอาเองรักพูดกับใครก็ได้อ๋อสงสารนะมีใครพูดมั่งคนนั้นรักคนนี้รักคนนี้รักแต่ผมไม่รักผมสงสารรักใครๆก็พูดได้ไง แต่ไม่กี่วันตีกันแล้วไปแล้วมันไม่ใช่รักกันมันไม่ใช่อย่างที่พูดรักกันใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่สงสารกันเขาตีกันแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสงสารเราจะไม่ตีกันเชื่อเหลือเกินเลยครับว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมจะได้เห็นความรักที่บริสุทธิ์ของสองตายายระหว่างคุณตาประสิทธิ์ที่แม้จะร่างกายไม่แข็งแรงครับเป็นโรคกระดูกทับเส้นแต่ก็ยังต้องออกไปปั่นจักรยานขายขนมกล้วยข้าวต้มมัดทุกวันครับแทนคุณยายตุ๊กที่ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเช่นเดียวกันแม้จะต้องเหนื่อยเพียงคนเดียวครับแต่คุณตาประสิทธิ์ก็ยอมอดทนเพราะอยากดูแลยายตุ๊กให้ดีที่สุดชีวิตของสองตายายครับที่ต้องคอยดูแลซึ่งกันและกันแม้ยามยากลำบากพวกเขาต้องสู้ผ่านอุปสรรคมามากมายขนาดไหนวันนี้เราจะไปให้กำลังใจพวกเขากันครับคุณตาลุกอีกทีหนึ่งนะไหวไหมไหวไหวมาดูจักรยานนี้เนี่ยคุณตาเดินเนี่ยเดินไม่เจ็บนะจ้ะไม่เจ็บแล้วข้างหลังนี่อะไรดำๆนี่อะไรนี่ดำๆนี่อะไรเนี่ยรัดไว้กันปวดต้องรัดเอวไว้ตลอดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตาเนี่ยไปขายอยู่คนเดียวนะแล้วก็มีป้ายนะข้าวต้มมัดกับไส้กล้วยไส้เผือกกับขนมกล้วยมี2อย่างเท่านั้นเองมี3อย่างเปิดให้ดูเนาะเปิดให้ดูโอ้ยสวยเลยเนี่ยนี่ขนมข้าวต้มมัดไส้กล้วยนี่ไส้เผือกขนมกล้วยเป็นอย่างนี้เป็นชิ้นอันนี้เท่าไหร่50 บาทเหรอ10 บาท10 บาทนะ10 บาทเนาะขายเท่านี้เองข้าวต้มมัดเท่าไหร่นะ20 30เท่าไหร่15 บาท15 บาทก้อนมาเริ่มเลยอ่ะวันที่ขายไม่หมดรู้สึกยังไงก็ดึกหน่อยมีไหมไม่หมดอยู่บ่อยๆมีก็นั่งกินก็ไปไม่ต้องซื้อใครกินกันนั่นแหละน้องเอาไม่ขาดทุนเหรอขาดก็ช่างมันไม่ทำใหม่เราต้องเอาของดีให้ลูกค้าหมดใช่สดใหม่สะอาดแน่นอนนี่คือความรับผิดชอบนะแล้วจักรยานนี่ลุงทำเองเหรอมีท่อเอสซอลอนเหมือนเมียจักรยานที่ไหนเนี่ยประกอบเองทำเองแล้วติดร่มเหรอใช่เพราะมันกันแดดกันฝนมีพลาสติกคลุมเวลาฝนตกก็เอาพลาสติกคลุมทั้งหมดเนี่ยแล้วมันมีไอ้เสากระโดงอะไรด้วยเนี่ยเอาไว้ใส่ถุงเวลาอ๋อเอาถุงห้อยอย่างนี้แล้วนี่ก็ห้อยถุงต่างๆอันนี้ไว้ใส่ของอย่างต่างเหล่านี้ใช่คุณยายแล้วส่วนใหญ่ขายหมดหรือขายไม่หมดล่ะขายหมดค่ะก็อยู่จนหมดค่ะอยู่จนหมดตี 1 5 ทุ่มตี 1วันที่หมดตี 1อ่ะคุณตาได้กินข้าวเย็นยังหิวใช่ไหมหิวแล้วทำไงกินขนมที่เราขายอันนี้ประทังไปก่อนใช่แล้วก็กินน้ำกล้วยแผ่นหนึ่งก็อิ่มทำไมคุณตาคุณยายทำไมคุณตาคนเดียวนี่ดีกว่าทำไมถึงได้สู้ขนาดนี้คุณยายเขาสงสารนะคะก็คำเดียวกันเลยนะค่ะเขาสงสารจะทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตคุณตาจนกว่าจะจบใครจบล่ะไม่รู้ล่ะอยู่ที่ใครจบก่อนถ้าใครจบก่อนมันจะมีผลเช่นอะไรเช่นเขาจบถ้าคุณยายจบผมก็จบแปลว่าอะไรก็จบพร้อมกันคุณตาอยู่ไม่ได้เบื่อคุณยายรู้เรื่องนี้ไหมรู้ถ้าคุณยายไปเขาไปด้วยเลยนะค่ะเขาจะไม่เหลือแม้แต่วันเดียวรอเลยเหรอไม่ทำไมคุณตาก็พูดอย่างนี้ล่ะคุณยายคือเขาแบบเคยอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะอยู่ไว้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าขาดใครสักคนจะอยู่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยบอกว่าฉะนั้นคุณยายก็เป็นชีวิตคุณตานั่นเองใช่ความดีของคุณยายที่มีต่อคุณตาเช่นอะไรที่ไม่รู้จักลืมเลยไม่ลืมเลยเขาก็ไม่ได้ว่าทิ้งเราเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันสู้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคุณยายคุณตาคนนี้คือคุณตาที่ยังไงของคุณยายเขาสู้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรเขาสู้มาหมดทำไมเขาห่วงคุณยายมากเลยเกินทำไมเขารักคุณยายมากเลยเกินเขาห่วงความดีอะไรหลายๆอย่างด้วยนี่คืออย่างนี้นะท่านผู้ชมนี่คือความรักที่เกิดขึ้นเดิมคุณยายก็ไปอะไรครอบครัวทำขนมเหรอใช่แปลว่าทำขนมมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยเหรอเหรอรุ่นก่อนนั้นแล้วนี่แสดงว่าทำขนมเก่งมาตั้งแต่แรกแล้วสิแล้วก็มาแม่โอ้นี่เป็นตระกูลทำขนมเลยก็แล้วเป็นขนมกล้วยขนมไทยทั้งหมดหลายอย่างเอาแบบว่าก็ส่งต่อฝีมือมาตลอดแล้วสิแม่เขาก็ทำได้เอาก็เลยแม่ผมก็ทำได้เอาก็เลยมันอยู่เป็นปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณตาบอกนะ ของไม่ค้างถ้าถึงลูกค้าต้องเป็นของดีเป็นหลักเลยแล้วก่อนคุณยายก็ไปขายด้วยกันใช่แล้วไปวิธีอะไรฮะขายด้วยวิธีอะไรฮะก็เข็นรถค่ะเข็นรถไปรถเข็นไปรถเข็นจากแรกนะก็ไปขายของอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมพยายามจะเก็บเงินเก็บทองสุดท้ายมันทำเป็นหนี้สินไปหมดเลยเพราะอะไรล่ะคือขายมันก็ไม่ได้ขายแล้วมันก็ได้กำไรมากใช่ไหมมันจะเก็บมันก็ได้ทีละนิดทีละหน่อยถ้ามีเรื่องอะไรมันก็ออกปุ๊บก็หมดแล้วนะไม่ว่ามีเรื่องอะไรถ้าจำจ่ายก็ต้องออกหมดแล้วนะใช่ขายอะไรไปบ้างเพื่อจะเวียนใช้ในแต่ละวันอย่างเครื่องย่างเครื่องย่างย่างอะไรย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยเคยขายหมูปิ้งเนี่ยทั้งข้าวเหนียวทั้งหมูปิ้งนั่นก็เราไม่ทำแล้วก็ขายเข้าไปแล้วใช้ในบ้านขายไหมมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือทำเช่นอะไรมือช่างสายสว่านอะไรพวกนี้ขายไปมันจะได้สักเท่าไหร่ล่ะก็ยังดีก็ยังได้หน่อยนึงเอามาซื้อข้าวซื้ออะไรได้นะใช่ใช่เก้าอี้ขายไปไหมก็ขายหมดแล้วอันไหนไม่ใช้ก็ขายไปอะไรขายได้ขายไปหมดก่อนนะใช่มันคิดกับตัวเองไหมคุยกับตัวเองไหมหมูทำไมเราต้องถึงขาดหนาดขายของเราเนี่ยก็คิดค่ะทำไมถึงจะต้องเอาของไปขายอะไรแล้วคุยกับคุณตายังไงล่ะขนาดนั้นเลยเหรอร้องไห้ไหมบ่อยไหมบ่อยครั้งค่ะคุณตารู้ไหมรู้ค่ะแล้วคุณตาบอกอะไรล่ะก็บอกขายไปเถอะยังไงก็เอามาต่อชีวิตแล้วคุณยายเล่าเรื่องนี้ทำไมรู้สึกอะไรขึ้นมาเหรอมันรู้สึกแล้วมันอยู่ในใจอะค่ะมันเห็นภาพใช่ไหมค่ะมันเห็นภาพมันในด้านเห็นของที่หายไปหรือว่าเห็นคุณตาเหนื่อยเห็นเขาเหนื่อยหลายๆอย่างค่ะที่ทำต้องสู้แล้วเขาสู้เพื่อใครล่ะสู้เพื่อคุณยายนะคะคุณยายก็รู้นะคุณยายก็รู้ว่าสิ่งที่คุณตานี่ทำก็เพื่อคุณยายเรียกว่าสองตายายคู่นี้ต้องเผชิญกับความลำบากมาโดยตลอดแม้จะต้องขายข้าวของต่างๆครับเพื่อประทังชีวิตแต่คุณตาประสิทธิ์ก็ไม่เคยปล่อยให้คุณยายตุ๊กต้องลำบากแต่อย่างใดขอสู้และเหน็ดเหนื่อยเพียงคนเดียวแล้วชีวิตของตายายคู่นี้ครับต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างติดตามชมกันต่อช่วงหน้าครับ